ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมไม่ได้มาทำคลิปนานมากนานกว่าครึ่งปีนะปีนี้เนี่ยปี2021นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขุดของที่ดองไว้มาทำคลิปซะเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะทำคลิปเกี่ยวกับฟิกเกอร์ของแบทแมนอาร์แคมไนท์ซีรีส์นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นงานของแม็กฟาเรนทอยนะครับทางซ้ายเนี่ย2ตัวก็จะเป็น Batman Arkham City นะครับจำหน่ายช่วงประมาณกลางปี2020นะส่วน2ตัวขวาเนี่ยก็จะออกก็จะเป็น Batman Arkham Knight นะครับกับDeathstroke เนี่ยก็จะเป็น Arkham Origin นะครับออกช่วงประมาณสิ้นปี2020นะครับก็คือปีเดียวกันออกกลางปีกับสิ้นปีนะครับทีนี้เนี่ยก็จะได้ช้าได้เร็วเนี่ยแล้วแต่นะแล้วแต่ร้านแล้วแต่การขนส่งของแต่ละประเทศนะครับอเมริกาหลังๆเนี่ยที่เขาโม้ว่าอเมริกันเฟิร์สเนี่ยไปมาผมรู้สึกเหมือนมันจะใช้หน้าเฟิร์สและอเมริกันลาสเอออะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับจุดเด่นของแม็กฟาเรนเนี่ยคืองานมันค่อนข้างจะปั้นได้ค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยที่ตอนนี้ผมพบจะเลยเนี่ยคือสเกลมันค่อนข้างจะมั่วนะครับเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็จะดูฟีเจอร์มั้งแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเทียบสเกลนะครับกับค่าย DC เดิมที่ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตัวแรกเนี่ยอันนี้เป็นBatman Arkham City นะครับสเกล7นิ้วนะครับก็แกะเลยนะคือผมไม่ค่อยได้ทำเว็บเนี่ยเพราะผมค่อนข้างจะเซ็งฟีเจอร์ของ Facebook มันอะคือมันปกติผมจะทำรูปทำอะไรแบบเก็บไว้ที่ในโน้ตทั้งหมดนะพอมันยกเลิกระบบโน้ตอ่ะคือทำโน้ตใหม่ไม่ได้แก้ไขใหม่ไม่ได้ไอ้ที่ผมทำประวัติศาสตร์ข้อมูลแต่ละปีไว้มันหายหมดเลยคือมันอัปเดตไม่ได้ผมยังไม่รู้จะไปทำใหม่ที่ไหนก็เลยขี้เกียจทำไปเลยนะกล่องเนี่ยก็จะมีฐานให้1อันนะแล้วก็จะมีการ์ดให้นะแกะเลยไม่ได้เก็บกล่องติดทิ้งหมดพวกฐานเนี่ยผมไม่ต้องรีวิวนะมาดูการ์ดดีกว่าการ์ดเนี่ยก็จะเป็นโมเดลให้ดูว่าจากในเกมเนี่ยหน้าตามันจะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีประวัติแบบนี้นะครับไม่อ่านให้ฟังนะมันแบบมันยาวอ่ะแล้วก็มาดูกันว่ากล่องเนี้ยเป็นไงเช็คฟีเจอร์มันก็จะมีปืนนะครับมีปืนไอ้เครื่องยิงกับเนลกันไม่มีลูกเล่นใดๆนะครับปั๊มมาอย่างนี้เลยนะปั๊มมาทำอะไรไม่ได้ไม่เคยซูมเลยเว้ยขยายนิดนึงแล้วกันก็คือเป็นแท่งพลาสติกทำมาแล้วก็แบตตาแรงแบบหนีบนะครับแล้วก็แบตตาแรงแบบอ้าออกมาแล้วนะก็เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยระเบิดควันหรือที่ยิงอะไรสักอย่างนะโดยรวมเนี่ยสีมันก็จะดูเลอะเล็กน้อยนะเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้ครับทำอะไรไม่ได้นะให้ดูประมาณเนี้ยนะครับการเพ้นส่งเพ้นสีเพ้นจ็อบเป็นอย่างนี้ราวนี้ดีไม่ดีไม่รู้นะแต่คนคิดแล้วกันดูฟิกเกอร์กันอันเนี้ยดูงานมันก่อนนะครับความสมส่วนเนี่ยเอาผมให้ดูความสมส่วนก่อนความสมส่วนถือว่าดูดีโอเคนะครับแบทแมนเนี่ยเป็นแบทแมนที่มีในตาด้วยนะครับเป็นแบทแมนในเกมหูจะแหลมๆความสมส่วนอันนี้ผ้าคลุมเนี่ยก็จะยาวจนถึงตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวลองวางยืนให้มันยืนดูดิยืนได้ไหมอันนี้ลองให้มันยืนดูนะครับก็ยืนได้นะครับเอียงนิดเอียงหน่อยก็ได้นะก็ถือว่าสามารถจัดท่าในการยืนได้ก็คือตั้งท่าได้ไม่งนเงียนมากนักนะครับจากนั้นเนี่ยหัวก็บิดซ้ายบิดขวาได้นะหัวไหล่กลาง
กางเข้ากางออกบนล่างได้นะผ้าคลุมก็มีติดนิดหน่อยเป็นยางเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมานิดหนึ่งดิเราอ้าได้เราจะเห็นจะมีรอยกาวเล็กๆน้อยๆนะเรื่องปกติบางคนตกใจมันตำหนิไม่ได้ต้องไปคืนร้านไม่ใช่เป็นอย่างนี้หมดนะครับอ่ะตรงนี้มีบัตเติ้ลไฟจอยตรงหัวไหล่มันดียังไงวะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อทำให้ยืดหัวไหล่ไปแบบตรงๆได้คือชี้มือชี้แขนขึ้นฟ้าได้พูดว่างั้นนะไบเซปหมุนได้นะครับแล้วก็ข้อศอกงอได้งอได้แค่ไหนก็งอได้ระดับหนึ่งประมาณอย่างนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคข้อมือหมุนงอได้ไหมมองไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยข้อมือเป็นบอลนะหมุนได้งอได้โดยรวมก็ถือว่าโอเคไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะเป็นอย่างเหมือนปั้นมาประกบไว้ข้างนอกแขนอีกข้างนะก็คล้ายๆกันครับแล้วก็มีจุดหมุนใต้ท้องนะครับท้องเนี่ยควงโชว์นิดนึงตรงเอวก็เป็นอีกท่อนหนึ่งนะเนี่ยจบขาก็ไอ้ตรงเป้าเนี่ยจับนิดนึงนี่ตรงเป้าเนี่ยเป็นยางมันจะพองๆมันจะเป็นกางเกงในแบทแมนสีดำนะครับขากลางได้นะไอ้ดูเป้าก็เหมือนจะเป็นแม็กฟาเรนตัวอื่นๆก็คล้ายๆโครงสร้างเดียวกันเข่าพับครึ่งข้อเท้าก็เป็นบอเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบอนะหมุนได้ขยับจมูกเท้าได้หมดบูทไม่มีจุดขยับอะไรมากมายนะทำท่านั่งให้ดูแล้วกันทำท่านั่งขัดสมาธิได้นี้แข้งแหกขาให้ดูนี่โดยรวมเนี่ยสามารถจัดท่าขยับอะไรได้ค่อนข้างอย่างสบายใจมันค่อนข้างจะ1แน่น2จุดขยับมันพับได้ระดับ1นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคคุ้มตังค์อ่ะแม็กฟาเรนมันค่อนข้างจะถูกนะผมว่าจบนะสำหรับแบทแมนอาร์คแฮมซิตี้นะครับเดี๋ยวเทียบกับตัวเก่าให้ดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะ Arkham City เนี่ยให้ยืนก่อนส่วนสูงของตัวเนี้ยยืนแป๊บหนึ่งดิอันนี้เดี๋ยววัดส่วนสูงแป๊บหนึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนสูงอยู่ตรงหัวเนี่ยอยู่ที่7นิ้วนะเดี๋ยวจับมันแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่7นิ้วเนี่ยครับ7นิ้วนะครับหมออันนี้มันก้มลงนี่หว่านะอันเนี้ยอยู่ที่7นิ้วนะครับเห็นป่ะจากนั้นเนี่ยไอ้ตรงหูเนี่ยยืดออกไปครึ่งนิ้วก็จะเป็น7นิ้วครึ่งนะก็คือตรงหูเนี่ย7นิ้วครึ่งตรงหัว7นิ้วนะครับทีนี้เนี่ยมาดูฟิกเก่าของ DC Collectible กันบ้างนะครับอันเนี้ยของ DC Collectible นะครับ DC Collectible เนี่ยเขาก็จะขายช่วงประมาณปีถ้าเป็น Arkham City เนี่ยเขาขายช่วงปีไหนวะเดี๋ยวนึกก่อนนะปี2011ถึง2013นะสำหรับ Arkham City นะครับแล้วก็ Arkham Origin นะน่าจะปี2013แล้วก็ Arkham Knight ปี2015ถึง2016นะอันเนี้ยจำได้คร่าวๆประมาณนี้ให้ดูว่า DC มันเป็นยังไงอันเนี้ย2อันเนี้ยของ DC Direct DC Collectible นะครับอันนี้ Arkham City ของ McFarlane Toy นะเนี่ยก็ไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงแล้วกันนะไอ้ตระกูลอาร์คแฮมเนี่ยมันทำออกมาค่อนข้างเยอะนะครับของ DC Collectible เนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างจะจุดขยับดีนะครับแต่ว่ามันดีอยู่ตัวเดียวนะปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างถือว่าสูงเหมือนกันนะส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็ทำมาหลายเวอร์ชันเหมือนกันไอ้ได้ตระกูลอาร์คแฮมเนี่ยบอกเลยว่าจุดขยับห่วยมากนะตั้งอย่างเดียวนะคุณจะเห็นว่ามันเป็นแค่คัดจอยเท่านั้นนะคือตั้งโชว์อย่างเดียวปั้นมายังไงก็อย่างนั้นนะครับอันเนี้ยจบแล้วสำหรับ Arkham City เนี่ยไปดูตัวต่อไปกันบ้างตัวต่อมานะครับโจ๊กเกอร์อันนี้แบบไวๆแหละไม่ค่อยมีอะไรแหละก็จะเห็นว่ามันมีการ์ด1ใบนะครับไม่ต้องผมไม่โชว์การ์ดแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะดูฟิกเกอร์เลย
ันนี้ฟิกเกอร์นะครับพิงไปแป๊บหนึ่งดิเช็คอุปกรณ์เสริมก่อนนะครับก็จะแถมปืนมาให้1อันนะปืนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะถือว่ามีงานเพ้นท์ได้ระดับหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แท่งสีเงินอ่ะมันมีทำสีเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับแล้วก็จะมีฟันปลอมหัวล้อนะครับ2อันอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบหุบฟันทำอะไรไม่ได้นะมันจะคล้ายๆยางนะเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะคล้ายๆยางก็คือตั้งโชว์อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นปากหัวเราะเป็นอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นอ้าปากนะครับอันนี้หุบปากนี่คือของแถมของเขานะประมาณนี้นะครับอ่ะจบทีนี้เนี่ยโจ๊กเกอร์มาดูงานใกล้ๆกันว่าหน้าตาแบบประมาณไหนนะครับหน้าตามันก็ซูมดิหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกันในเกมมากโดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะจุดขยับก็หมุนซ้ายหมุนขวาพยักหน้าอะไรก็ทำได้ค่อนข้างจะโอเคการเพี้ยนเนี่ยการทำการปั้นผมก็ปั้นได้ค่อนข้างจะโอเคดูหน้าใกล้ๆดิโดยรวมก็ใช้ได้เลยนะครับจุดขยับไหล่กลางศอกงอนะศอกงอใบเสพหมุนใบเสพเนี่ยเป็นคัตจอยนะไม่ได้ปั้นเป็นกล้ามเหมือนแบทแมนจะทำเป็นกล้ามนะแล้วก็สโลปนะมันจะเว้าไปตามแนวกล้ามอันนี้เป็นการปั้นมาเป็นเสื้อนะแล้วก็ตัดเลยแล้วก็หมุนได้นี่ข้อมือก็หมุนกระดิกได้นิดนึงเนี่ยกระดิกซ้ายขวาได้นิดหน่อยหมุนได้จบมือก็ยกขึ้นตรงๆได้ไหมยกขึ้นตรงๆไม่ได้นะครับมันจะออกแนว YMCA นะกลับมาขยายใหม่ก็คือมันจะตรงๆไม่ได้กลายเป็นแนวรูปตัว Y เอาแขนมาติดตัวได้ไหมก็เหมือนจะไม่ได้นะกอดอกได้ไหมกอดอกพอใช้ได้นะเนี่ยทำท่ากอดอกพอใช้ได้ทำท่าอะไรได้พอสมควรอ่ะจากนั้นเนี่ยช่วงท้องเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นยางผ่องๆก็คือมันจะทำคล้ายๆสตอมนะครับก็คือจะมีแกนพลาสติกแข็งอยู่ข้างในนะแล้วก็ครอบด้วยเปลือกที่มันคล้ายๆเป็นยางแล้วก็ทำเพ้นอยู่ตรงประกบเป็นเสื้อออกไปไอ้พวกเนก้าสตอมจะทำคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะขยับให้ดูหมุนงอหงายเนี่ยพองอมากๆเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นยางผ่องๆนะครับหงายให้ดูกันปะมันจะเป็นยางเนี่ยเป็นยางผ่องๆแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแกนพลาสติกระวังหักนะครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะอันจริงอย่าไปหักเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวเกิดมันหักแล้วคุณจะต้องไปซื้อของใหม่ขาก็คล้ายๆกับไอตัวแบทแมนก็กางได้ยกหมุนตรงต้นขาได้ตรงต้นขาเนี่ยไม่มีตัวคัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายกมาทั้งแท่งเลยนะครับเข่าก็ดับเบิลจอยนะเนี่ยจมูกเท้าก็พับได้ตรงรองเท้าก็หมุนหน้าหลังได้ไหมได้นิดหน่อยแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกแล้วก็นั่งขาสมาร์ทได้แบบเป็ดแม่นะครับนั่งให้ดูนี่มันเหมือนจะติดเสื้อนิดนึงอ่ะแต่ตัวเสื้อตรงนี้นิ่มนะครับก็ดันได้นิดนึงก็จะกลายเป็นโจ๊กเกอร์ที่ก็สามารถทำท่านั่งได้เช่นกันนี่เห็นไหมก็คือโดยรวมแล้วแม็กฟาเรนอ่ะทำได้ค่อนข้างจะเหมาะกับการจัดท่าแอคชั่นมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูงานเก่าบ้างครับงานเก่าก็คือ DC Direct นะครับ DC Collectible ก็ทำไว้เมื่อชาติที่แล้วเหมือนกันนะครับก็เอามาเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงนะสำหรับสายนักล่านะสายล่าของแร่อะไรเงี้ยได้ไปดูว่ามันเป็นยังไงเผื่อบ้านมันว่างอยากจะซื้อแร่เลยของโบราณมาเทียบให้ดูอ่ะดูไปนะครับอันนี้งาน DC Direct นะครับเดี๋ยวเทียบสเกลให้ดูอีกทีนึงอ่ะงานเก่านี่จะสูงว่ามัน 6.75 นิ้วนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับส่วนว่าแม็กฟาเรนเนี่ยจะสูงประมาณ 7.3 นิ้วนะครับก็คือเลย7นิ้วมาหน่อยหนึ่งครับโจ๊กเกอร์ตัวนี้เลยดูตัวค่อนข้างเยบิ๊กเบิ้มอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแล
แล้วมาดูงานโบราณบ้างนะครับงานโบราณงานโบราณน่ะจะเน้นปั้นกันเน้นเพนจ็อบนะครับจุดขยับอ่ะค่อนข้างจะห่วยนะครับก็คือมีไว้อย่างนั้นเองให้ดูอันนี้งานโบราณนะมันจะทำเพนจะทำงานปั้นเน้นแบบสะสมอ่ะไปขยับมันมากๆเนี่ยจอยตรงของ DC ไดเรกนะจอยมันจะเป็นพลาสติกเคลียร์นะไปขยับมากๆหรือว่าอุณหภูมิห้องไม่เสถียรเนี่ยอาจจะแตกหักได้ครับส่วนใหญ่ที่ผมสะสมไว้มันจะแตกหักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมาได้แต่โทอย่างเดียวนะไปฝืนทำอะไรมันมากไม่ได้เดี๋ยวมันพังนะครับอ่ะจบไป2ตัวเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงงานใหม่อยู่ข้างหน้างานเก่าอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่3กันนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวที่3นะจากเกม Arkham Origin นะครับ Deathstroke นะครับ Deathstroke เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะยอดฮิตมากนะครับดังทั้งในประเทศและต่างประเทศนะกีดให้ดูจำหน่ายสิ้นปี2020นะครับจิ้มดูแถมการ์ด1ใบแล้วก็แถมฐานมันนะครับไม่รีวิวนะครับเปิดไปเลยแพ็คนี้จะแถมดาบให้1อันนะดาบเนี่ยจะจับเป็น1ดาบเนี่ยเป็นยางนะเป็นยางโค้งได้งอได้นะครับเนี่ยอ่ะโค้งทิ้งไว้ดิมันจะค่อยๆคลายตัวอันนั้นมันเป็นยางนะครับพยายามอย่าไปกดทับนะพยายามทำให้มันตรงๆอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตอาจจะลำบากถ้ามันแบบย้วยเป็นเวลานานอะไรเงี้ยนะครับการเพ้นเนี่ยมีการเพ้นเดี๋ยวซูมนิดนึงดิมีการเพ้นการปั้นได้ค่อนข้างจะระดับหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยซูมไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้ก็ช่างมันเถอะก็คือมันมีการปั้นระดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่ก้อนอ่ะอันนี้เป็นฟิกเกอร์ของ Deathstroke นะให้ดูใกล้ๆก็ดูหน้าก่อนหน้าตาเนี่ยเราจะดูว่าเนี่ยการเพ้นการปั้นเนี่ยเป็นยังไงดูที่หน้าก่อนอันนี้เขาทำตาได้ค่อนข้างจะโอเคนะหมวกก็ดูดีลืมตาข้างหนึ่งอ่ะกันขยับเป็นไงหมุนซ้ายขวาหน้าหลังเอียงก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเดือยข้างหลังล่ะเดือยข้างหลังเป็นยางนะมันจะติดกาวเอาไว้ตรงนี้นะเป็นนิ่มๆอ่ะคนละสีเป็นสีส้มจากนั้นปอกดาบเนี่ยให้ดูปอกดาบนะครับปอกดาบเนี่ยค่อนข้างจะย้วยมากนะเดี๋ยวซูมนิดนึงดิเห็นไหมปอกดาบนี้ย้วยมากเอียงเป็นสายฟ้าเลยนะครับแล้วก็มีตัวจุกอยู่ตรงเนี้ยนะดูจะช่วยอะไรไหมเนี่ยลองกดเข้าไปนิดนึงดิผมจะลองเอาดาบเสียบเข้าไปดูว่าเป็นยังไงวะมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันดูโมโมโซซัวนะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นปะก็คือตัวดาบอ่ะมันดูเหยๆว่ะนะแต่ตัวดาบโอเคแต่ตัวปอกมันน่าดูเหยๆนะครับอ่ะจบไปเรื่องหนึ่งจุดขยับเป็นไงดิให้ดูแบบมุมกว้างๆก่อนโดยรวมเนี่ยงานปั้นถือว่าโอเคสวยสีก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูใกล้ๆดิตรงนี้เป็นการปั้นแบบเป็นท่อนเดียวอ่ะมันเป็นเหมือนพิมพ์มาเป็นยางนะเป็นยางเป็นเสื้อเหมือนพวกโจ๊กเกอร์แบทแมนอะไรเงี้ยเป็นกรอบแบบเป็นยางฟุบเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นแกนอยู่ข้างในขยับไปดิเนี่ยงอนะหงายเปิดไปดิใช่ไหมใช่จริงๆจะคล้ายๆพวกแบบสตอร์มอะไรเงี้ยครับเป็นแกนอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเปิดดูอาจจะมองไม่เห็นมันเอาไฟเข้านิดหนึ่งเห็นปะมันจะมีจุดขยับอยู่ข้างในนะครับมันเป็นแกนอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปเล่นเราแค่ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะไม่ต้องไปแงะมากเดี๋ยวมันเสียนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจับดิเกาะไหล่ตรงนี้เป็นยางนะเป็นยางนิ่มๆไอ้ข้างนี้ก็เป็นยางนิ่มๆเหมือนกันนะแงะได้แค่ไหนนิดหน่อยหัวไหล่ตรงนี้มีบัตเตอร์ไฟจอยนะแต่ทำไปก็เท่านั้นแหละคือไอ้ตรงที่ขั้นเงี้ยนะมันจะคว้านลึกกว่าปกติแล้วก็จะทำให้ตรงนี้มันมีเพิ่มแนวพับมาอีกหน่อยนึงอ่ะประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าไม่สามารถยืดแขนขึ้นไปบนตรงๆได้คล้ายๆโจ๊กเกอร์อ่ะคือมันจะติดหัวไหล่อยู่ดีนะทำมาเนี่ยมันก็จะชูตรงๆไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นรูปตัววายนะแล้วก็ไงต่อตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยต
รงนี้เป็นคัตจอยนะครับก็คือปั้นมาแล้วตัดนะเนี่ยเวลาหมุนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะไม่ใช่กล้ามแบบแบทแมนข้อศอกเป็นดับเบิลจอยพับได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับข้อมือก็ขยับได้นะเข้าออกหมุนโอเคจบมีอะไรไหมทีนี้เนี่ยจุดต่างๆก็เนี่ยพวกล่งระเบิดอะไรเปิลเนี่ยแกะไม่ได้เลยนะครับมันปั้นติดไปเลยไม่มีลูกเล่นอะไรนะก็คือลูกเล่นมีแค่ดาบเท่านั้นนะครับนอกนั้นทำอะไรนอกนั้นไม่ได้มีลูกเล่นอะไรพิเศษขานะครับขาแหกไม่ได้นะได้แค่นี้นะมันติดเนี่ยมันติดตรงเนี้ยมันแหกได้แค่นี้เท่านั้นนะครับข้อเห็นนะเข่าดับเบิลจอยก็พับไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันติดน่องอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆนะรองเท้าก็หน้าหลังหมุนจบนะโดยรวมก็เหมือนขยับได้น้อยอ่ะพูดง่ายๆทำท่านั่งเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวพยายามดูนะนั่งก็พอได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้แต่ว่ามันขามันจะชิดเข้ามาไม่ได้มันได้แค่นี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันติดแล้วก็ไอ้ตรงดับเบิลจอยตรงข้อพับเข่ามันติดเกาะมันพับไม่ได้นะได้แค่นี้นะครับอ่ะจบสำหรับเดสโต๊กนะโดยรวมเนี่ยมันก็ดีมั้งก็คล้ายๆของ DC อ่ะคือเน้นตั้งโชว์นะครับข้อดีของแม็กฟาเรนที่ผมรู้สึกไอเนี่ยเพราะว่าผมว่าจอยมันขยับเท่าไหร่ก็ได้นะไม่เหมือน DC Direct เพราะว่า DC Direct ขยับนิดเดียวมันจะรู้สึกเหมือนแบบจอยมันจะแตกอ่ะอันนี้คุณก็จัดไปเถอะจะทำท่าแล้วก็ทำไปนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะทีนี้เนี่ยเดสโต๊ก2ค่ายเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเป็นยังไงอุ้ยจะลมแล้วแหละอะไรวะมาดูกัน2ค่ายเป็นไงอันนี้แม็กฟาเรนข้อเท้าก็แหม่งๆไม่ยืนตรงยากเกินไปเมื่อไหร่จะยืนตรงได้วะไปพิงโจ๊กเกอร์ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นงานของ DC Direct นะครับ DC อะไรนะ DC Collectible อ่ะครับจะเห็นว่าเกาะเนี่ยเกาะมันจะทำสีนะดูสั้นให้ดูใกล้ๆดิซูมมาดิจะเห็นได้ว่ามันเพ้นค่อนข้างจะทำต่างกันนะสีตาตาก็ต่างกันนะอันนี้มันจะทำเป็นสีแบบอะไรนะสีไม่ด้านนะสีมันจะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปืนอันนี้ปืนก็มีลูกเล่นดึงได้นะลูกเล่นดึงได้อาวุธก็จะมีพวกพองมีพวกดาบอะไรพวกเนี้ยนะไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะจริงๆมีปอกดาบเนี่ยเหมือนจะหลุดไปแล้วก็คือมันทำมาเนี่ยพอใช้ได้แหละแต่ข้อเสียอย่างที่ผมบอกอ่ะจอยมันค่อนข้างจะมีปัญหามันอาจจะแตกหักง่ายทำให้ไม่กล้าเล่นซื้อมาก็ตั้งโชว์อย่างเดียวอันนี้เทียบไปดูสองค่ายเป็นไงก็เป็นงี้ก็ดูไปก่อนไปว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรหันหน้ามาตรงๆดิหันหน้ามาตรงๆยืนตรงยางเหมือนของแมคฟาเรนเนี่ยจริงๆพวกฟิกเกอร์7นิ้วคุณจะต้องไปซื้อแบบสแตนมาช่วยยืนนะให้มันค้ำเอวไว้นะเพราะมันยืนไม่ค่อยตรงยืนตรงไม่ค่อยได้รุ่นใหม่นะวัดสเกลดูนะครับของ DC จะเห็นว่า7นิ้วเป๊ะนะครับส่วนของแม็กฟาเรนนะครับตัวนี้จะประมาณ7นิ้วครึ่งได้นะใช่มั้ยวะเนี่ยอันนี้ 7.4 มั้งนี่มัน7นิ้วเป๊ะนะก็ประมาณเนี้ยนะสำหรับ Deathstroke นะครับก็คือยังไงซะก็ซื้อได้แค่แม็กฟาเรนนะเพราะว่า Deathstroke ตัวเก่าอ่ะหาแทบไม่ได้แล้วนะแพงโคตรเลยนะของยิ่งของ DC Direct เนี่ยราคาโอเวอร์เลยนะเพราะว่ามันเก่าแล้วมันหาไม่ได้มาที่ตัวสุดท้ายนะ Batman Arkham Knight นะเป็นยังไงอันนี้ Batman Arkham Knight นะตัวสุดท้ายแล้ว
ก็คือความรู้สึกของ Arkham Knight ที่ผมวินาทีแรกนะครับคือมันดูเท่แล้วแบบผมรู้สึกมันใหญ่มากอ่ะ7นิ้วผมหยิบขึ้นมาผมรู้สึกมันตัวใหญ่จริงๆนะครับแกะเลยแล้วกันรู้เป็นไงฟึบอันนี้ปืนแล้วก็ปืนแล้วก็แบตตาแรงนะครับแบตตาแรงเนี่ยอาวุธทั้งหมดของแบทแมนอาร์แคมไนท์ตัวนี้นะซูมให้ดูดิจะเห็นได้ว่าไม่แทบไม่มีการไฮไลท์นะเป็นสีดำด้าเลยแบบมึงหล่อมาอย่างนี้แล้วก็จบเลยเหรอมึงหล่อมาอย่างนี้แล้วก็จบเลยนะนึกถึงแมทเทลมาก่อนเลยนะคือมึงปั้มมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เพ้นดูนี้ของอาร์แคมซิตี้นะครับมีการเพ้นสีเหมือนสนิมนะเหมือนมีการใช้งานจริงอันนี้แม่งดำสนิทเลยคิดซะว่ามันโมเดิร์นก็แล้วกันสีมันเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยมาดูของบ้างเป็นไงอันเนี้ยแบทแมนอาร์แคมไนท์นะครับดูหน้าก่อนนะดูหน้าก่อนเป็นไงหน้าตาเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะครับการเพ้นก็ดูมีมิติดีนะสูมอีกนิดดิงดิเนี่ยเราจะเห็นตาดำของแบทแมนนะปกติมันเห็นไหมก็เห็นมั้งไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้วะต้องไปดูในเกมเอานะครับการขยับหัวหมุนซ้ายขวาหน้าหลังได้นะขยับซ้ายขวาได้ก้มหน้าหงายหน้าได้โอเคซูมเอาไปไหนดูสิหัวไหล่เนี่ยเป็นยางนะอ้าได้นะเป็นยางอ้าได้นิ่มๆนะผ้าคลุมก็การทำลายผ้าคลุมแบบเนี้ยถือว่าสวยนะครับเป็นยางทั้งหมดนะด้านในก็สวยด้านนอกก็ถือว่าโอเคมันจะผิวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกได้ประมาณนี้นะมากกว่านี้ก็ไม่ได้มันติดกาวอยู่นี่ติดอยู่ข้างหลังหัวไหล่ชี้ตรงได้นะอย่างนี้จุดขยับน่าจะโอเคเลยนะเนี่ยชูมือตรงขึ้นมาได้นะครับข้อศอกดับเบิลจอยนะดับเบิลจอยอ้าไปข้างๆได้ข้อมือหมุนแล้วก็พับเข้าพับออกได้โดยรวมถือว่าโอเคท้องเนี่ยจับดูก่อนดิค่อนข้างแข็งนะครับเนี่ยให้ดูเกาะใกล้ๆก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยเกาะมันปั้นมาก็ประมาณอย่างนี้นะถือว่าโอเคการเพ้นสีของเพ้นสีก็ระดับหนึ่งนะหมุนเอวซ้ายขวาขยับเข้าออกดูดิตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตรงส่วนแกมันยังไงแต่ผมจับแล้วมันค่อนข้างจะแข็งเป๊กเลยนะถ้ามันมีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญมากเพราะมันขยับจริงได้ยากมากนะครับต่อมาขาแหกได้180องศานะถือว่าโอเคยกขาไปข้างหน้าเข่าดับเบิลจอยนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้สุดเท่าไหร่นะอีกข้างหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ข้อเท้าก็หมุนหน้าหลังจมูกเท้ามีโอเคเหมือนกันทุกตัวนะครับเดี๋ยวลองทำท่านั่งขัดสมาธิให้ดูนะตัวนี้ก็ถือว่าทำท่านั่งพอใช้ได้นะให้ดูเวลานั่งเนี่ยก็จะมีผ้าคลุมช่วยดุลได้นะมือเอาลงมาดิหงายหน้าขึ้นมามองหน่อยดิอ่ะเนี่ยให้ดูตัวลืมถือว่าพอใช้ได้นะครับอาวุธเป็นไงอาวุธถืออาวุธให้ดูดิอาวุธที่แถมมาก็ถือได้จริงนะอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดูโอเคอ่ะตั้งโชว์ก็ดีทำท่าแอคชั่นก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับแบทแมนอาร์แคมไนท์นะครับก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละแล้วตัวเก่าเป็นไงตัวเก่าเป็นไงวะอันนี้คือตัวเก่านะครับ
ซูมเอาแบทแมนอาร์เคมไนท์นะครับของ DC Direct นะครับเมื่อก่อนตัวนี้ก็ถือเป็นตัวท็อปนะเพราะว่าจุดขยับมันอ่ะค่อนข้างจะไฮมากนะปกติมันทำอะไรไม่ค่อยได้ของ DC แต่อันเนี้ยทำได้เยอะแยะมากผมเคยรีวิวไปนะครับคือท้องเทิงบิดได้เต็มแม็กนะขาคืออ้าได้กลางได้ดีหมดนะอ๋อต้นขาไม่มีจุดหมุนนอกนั้นก็ทำได้ค่อนข้างจะเยอะมากผิดวิสัยของ DC นะครับสเกลเป็นไงเอามาเทียบกันให้ดูนะสเกลเป็นงี้ก็เหมือนเดิมคือแม็กฟาเรนแม่งตัวขวาตัวใหญ่มากนะยืนตรงลำบากจังวะอ่ะประมาณนี้ก่อนเทียบสเกลให้ดูของ DC Direct นะครับก็สูง7นิ้วครับบวกคูก็ประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับแต่ตัว Arkham Knight เนี่ยมันของ McFarlane ใหญ่จังวะแค่หัวปกติก็7นิ้ว 7.4 ถ้ารวมหูก็เกือบ8นิ้วแล้วก็ประมาณ 7.8 ได้จะเห็นส่วนสูงที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแบบชัดเจนนะคือก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิว Batman Arkham Series นะครับส่วนใครจะดูแบบชัดๆเดี๋ยวไว้ผมจะถ่ายแกลเลอรี่ลงเพจละกันที่มันเป็นรูปนิ่งครับวิดีโอมันคงทำได้แค่นี้ยืดยาวครึ่งชั่วโมงบ้างเนี่ย เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ